ะได้เป็นครับพ่อเรื่องแค่ไหนพ่อครับรู้สึกยังไงบ้างนะตอนนี้หมอรามไอดอลกระแสในบกถอยขึ้นอันดับหนึ่งเรตติ้งก็รู้สึกดีใจนะลูกเพราะว่าเราไม่คิดว่าเออกรรมการก็คือพวกทีมหมอลำทีมหัวหน้าเองโค้ชก็มีแต่ลูกๆของเราเองเราก็ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจแล้วก็มันเป็นหมอลำเนาะคือคนหลายๆกลุ่มยังไม่รู้แต่พอมาเป็นหมอลำไอดอลแล้วทำให้หลายๆกลุ่มเริ่มมาติดตามแล้วก็ทำให้เราภูมิใจในคำว่าหมอลำที่สามารถให้หลายๆกลุ่มเข้ามาเสพเข้ามาติดตามได้มีหน้าที่ที่มันจะต้องผัดแต่ละคนทิ้งในแต่ละแบบมันรู้สึกลำบากใจไหมก็รู้สึกลำบากแจ้งแต่รอบที่แล้วนะครับถ้าพูดตามความจริงคือเราก็ไม่อยากตัดใครออกเลยแต่ว่าเกมการแข่งขันเนี่ยมันจำเป็นต้องตัดออกแล้วก็เอาคนที่คิดว่าเก่งและเจ๋งที่สุดครับไปนะฮะเราเลือกจากอะไรมีอะไรบ้างที่เลือกก็คือเกณฑ์ก็คือโจทย์ที่เขาให้มาคําว่าหมอลำไอดอลก็คือคนที่จะเข้ามาเป็นหมอลำไอดอลคือคุณต้องรอบด้านลำได้ร้องได้สตริงได้อินดี้ได้ป๊อปได้คือทุกอย่างให้มารวมอยู่คำว่าหมอลำไอดอลไม่ใช่ว่าหมอลำจ๋าอย่างเดียวนะถ้าหมอลำจ๋าอย่างเดียวคือมันเลือกง่ายแต่นี้คือหมอลำไอดอลมันคือโจทย์แต่ละวันบางทีมันก็จะเป็นป๊อปบางทีก็จะเป็นหมอลำบางทีอาจจะเป็นสตริงผสมหมอลำประมาณนี้มันก็เลยกลายว่าเราต้องมองว่าคนนี้จะไปสามารถที่จะไปต่อหรือไปผสมผสานเพลงป๊อปเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งหรือเพลงอินดี้ได้ไหมเราต้องใช้เกณฑ์ตรงนี้วัดแล้วก็เลือกมั่นใจไหมครับว่าทีมเราจะคว้าแชมป์ถ้าถามผมผมต้องตอบอย่างมั่นใจว่ามั่นใจเต็มร้อยครับว่าทีมผมจะคว้าแชมป์มาลำไอดอลเพราะว่าน้องๆเก่งมากครับพอเห็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวขออนุญาตถามแฟนๆบ่นคิดถึงทำไมระเบียบไม่มีคิวมากทมเลยก็พอดีปีนี้คิวงานเข้าเร็วเราก็เลยไม่ได้แบ่งไว้ว่าเราจะต้องแบ่งช่วงนี้เข้ากรุงเทพนะแต่มันก็มีบ้างแต่มันก็ไม่เหมือนทุกครั้งก็คือจะยาวเป็นอาทิตย์ก็มีแต่นี้ก็คือเราก็จะเป็นงานเจ้าภาพที่มีก็จะเป็นงานเจ้าภาพหรืองานที่ล็อกไว้ว่าเราก็เห็นใจเจ้าภาพทางอีสานเพราะว่าทางอีสานคือรอแล้วรอเล่า2ปีก็ไม่ได้3ปีก็ไม่ได้เราก็เลยให้เอาให้โอกาสทางเจ้าภาพเขาได้ทำบุญกันซะเดี๋ยวทางกรุงเทพเดี๋ยวปริมณฑลเดี๋ยวก็หาโอกาสตามดูกันก็ได้ประมาณนี้จะมีมาแน่ใช่ไหมครับมีมาครับมีมาครับพ่อครับเห็นอีกหนึ่งเรื่องคือเกิดกระแสด้านหน้าเวทีมีทะเลาะกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อหมายถึงว่าคนดูกับอ๋อก็วันนั้นอ่ะลูกอยู่ในเหตุการณ์ไม่วันนั้นคือได้ยินเสียงแล้วครับแต่ว่ายังไม่ขึ้นไปดูเพราะว่าคือเราใส่หัวอยู่ว่าเราจะขึ้นฉากต่อไปก็เลยใส่ได้ครึ่งนึงแล้วก็วิ่งไปดูเขาก็จะเป็นคนเมาใช่ไหมใช่ครับคนเมาเขาไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้อาจจะเมาเกินไปแต่ว่ามีพี่คนนึงเขาแบบปีนขึ้นเวทีป่ะใช่ครับเหมือนจะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบว่าเขาแบบไม่ฟังนั่นแหละเขาก็พยายามเขาบอกว่าขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้นะครับแล้วทีนี้พี่คนนั้นเขาก็เดินไปถ่ายรูปอีกฝั่งนึงเขาก็เดินตามอ้อมไปเลยแล้วทีนี้มันไม่รู้ว่าเขาปามือถือปาใส่เลยนะแต่ว่าไม่โดนครับมันเป็นเขาปาใส่ใครคนที่นักแสดงของเราใช่ครับน้องเตยณตอนนั้นจัดการกับเขายังไงครับวันนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่เลยครับเราเลยต้องหยุดการแสดงไว้หน้าเวทีก็คือให้เจ้าหน้าที่หรือคนที่จัดงานเนี่ยเข้ามาเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าเราไม่สามารถลงไปเคลียร์เองได้ต้องให้ทางคนจัดงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาให้ดูแลมาดูแลตรงนั้นครับตามที่เห็นก็คือไม่ได้ทะเลาะไม่คนที่ทะเลาะคนใช่แล้วก็คนที่มาชกกันวันนั้นอ่ะก็คือด้วยความหมั่นไส้เหมือนลักษณะบอกแล้วเขาไม่รู้เรื่องบอกแล้วเขาไม่ฟังเขาก็เลยหมั่นไส้ก็เลยจัดให้แบบว่าให้จบซะให้นอนอยู่ตรงนั้นซะประมาณนี้รอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็พอเหตุการณ์หน้าเวทีคนเมาอย่างนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่เราโดนดึงล่าสุดที่เราโพสต์ไปมันเกิดอะไรขึ้นก็วันนั้นคือมีพี่พิธีกรพี่แม็กนั่นแหละครับเขาก็บอกว่าระวังคนนี้ด้วยนะเขาดึงเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไปรอขึ้นเพลงแล้วก็เห็นเขาดึงพี่ปีใหม่ก็ดึงแบบเกือบ
กือบดึงเกือบลงดึงให้ร่วงเลยประมาณนั้นแหละแต่แดนเซอร์เขาแดนเซอร์เขาชาร์ปไปทันพอดีผมก็เลยแบบคิดว่าถ้ามันก็เกิดความระวังตัวเนาะครับอะไรถ้าถึงคิวผมแต่ถ้าเขาทำอย่างนี้ผมจะไม่ยอมก็คือตกแน่จะต้องตกกันแหละนั่นแหละครับมันก็แรงอะไรเงี้ยแรงคนสองมันจะตกมันก็เลยแบบในหัวตอนนั้นผมคิดว่าผมยืนขึ้นผมจะแบบผมจ้องหน้าเขาเลยนะจ้องแต่ว่าไม่ทำอะไรแค่คิดแบบว่าทำไมคุณทำอะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วจริงๆตอนที่เราจ้องหน้าเขามีปฏิกิริยาของเขาคือเขาก็นิ่งไปเลยครับหลังจากนั้นก็คือเขาไม่ได้ไปดึงใครอีกเลยแต่เต้ยลาเข้ามาหาหน้าเวทีนั่นแหละครับแต่เขาก็นิ่งๆครับแต่ก็จะเป็นความด้วยความที่ว่าไม่รู้ธรรมเนียมหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะคลั่งไคล้หรืออาจจะอยากให้รางวัลหรือเปล่าแต่ด้วยบังเอิญปกติคนร้องเพลงเขาก็จะจับไมค์เนาะรับมือหนึ่งก็จะรับทีปถ่ายรูปแต่บังเอิญคนนี้มาเขามาคว้ามือตรงที่จับไมค์ลงไปประมาณเนี้ยมันเลยทำให้ลูกเขาตกใจว่าจะชากหรือเปล่าเขาก็เลยรีบถอยมาตั้งตัวก็เลยได้มองว่าคือความรู้สึกก็จะว่าทำไมคุณดึงแขนนี้ทำไมคุณต้องดึงด้วยทำไมต้องเอาผักมือด้วยตอนนั้นร้องเพลงอยู่แล้วบางทีผมร้องอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดมาผมก็จะอีกมือหนึ่งผมก็จะไม่ได้ครับแต่ใช้ภาษามือเรารู้สึกยังไงที่บางคอมเมนต์บอกว่าเหมือนเราเก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีพี่ๆโดนมาหลายคนแล้วก่อนที่จะมาถึงเราก็เขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาไม่รู้หรอกว่าณตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงด้วยแต่จริงๆแล้วก็ตามภาพพ่อก็ไม่ได้ได้เข้าข้างลูกเนาะตามภาพที่มันปรากฏมาถ้าคนไม่รู้เรื่องก็จะถือว่าเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมไม่สวยงามอันนี้ก็คือด้วยความแบบคิดน้อยกับการที่ว่ามันก็มีหลายอย่างถ้าเรามีประสบการณ์หรือเราอาจจะถอยมาหรือจับมือเขาไว้หรือบอกนักดนตรีเบรกประมาณเนี้ยแต่นี้ด้วยความลูกประสบการณ์น้อยก็เลยถือว่าการเอาตัวรอดก็คือถอยมายืนขึ้นดีกว่าประมาณนั้นก็มันอาจจะเป็นภาพที่ไม่สวยงามหรือไม่เหมาะสมสำหรับในวัยของเขาที่ต้องทำอย่างนั้นก็อันนี้ก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอโทษสำหรับภาพที่มันเกิดขึ้นที่ไม่เหมาะสมและไม่สวยงามอ่ะพอขอโทษแล้วมันคงไม่จบหรอกก็ต้องให้ลูกนั่นแหละขอโทษ ครับผมก็ขอโทษทุกคนนะครับผมที่ภาพมันไม่สวยงามและไม่ดูไม่ดีเลยแต่ว่าก็คือตามเหตุการณ์มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับครับก็เพียงแต่ว่าอย่างผมก็เคยโดนประจำเหมือนน้องคือต้องบอกเลยว่าการที่เราแสดงบนเวทีเนี่ยมีคนขอจับมือเนี่ยเราจะมีความกังวลในใจอยู่แล้วอันดับแรกคือกลัวโดนกระชากเพราะว่าต้องบอกตามความจริงเลยว่าถ้าเกิดเราตกเวทีไปเนี่ยมันจะเจ็บมากๆเลยครับเพราะว่าหนึ่งคือแบบทั้งชุดแต่งกายเราทั้งหัวทั้งอะไรทุกอย่างที่ใส่โดยเฉพาะน้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าที่น้องทำไปหรือทุกคนมีการโมโหด้านหน้าเวทีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่เพียงแค่เราวิตกกังวลอยู่แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันก็จะทำให้เกิดผลเสียกับเราเลยต้องระวังครับบางทีก็เวลาใส่ชุดเพชรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางทีก็จับไมค์อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็คือเขาเอาติปมาให้แต่ว่าขอหมายถึงจับแก้มอะไรอย่างเงี้ยหน่อยแต่ว่ามือนึงเขาจับแขนที่จับพอจับมืออยู่แล้วก็แบบดึงแล้วก็อะไรอย่างงี้แต่ก็ส่วนน้อยครับพูดถึงว่าแต่ก็เป็นส่วนน้อยแฟนคลับที่น่ารักก็มีเยอะมากเลยครับแล้วพ่อได้มีการบอกทางศิลปินในวงไหมครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงก็คือก็นี่แหละก็คือเราต้องดูประเมินก่อนว่าคนนี้เมาประมาณไหนหรือมีสติไหมการจับไม้จับมือคือพ่อก็จะบอกว่าการจับมือก็คือไม่ต้องให้จับถึงกับเต็มมือเอาแค่นิ้วก็ได้เพราะว่าถ้าแตะนิ้วมันอาจจะการดึงก็อาจจะสามารถที่แต่ถ้ากำแบบนี้มันอาจจะถอนยากก็พยายามบอกให้ลูกแต่เกิดด้วยความว่าลูกทุกคนก็คิดว่าอยากเต็มที่กับคนดูอยากเต็มที่กับพี่ๆแม่ๆที่มาแต่บางคนก็อาจจะลืมตัวไปว่าชื่นชมมากแบบดีใจเห็นน้องเห็นลูกก็ดึงแบบอยากกอดเลยลืมไปว่าเขาทำงานอยู่ประมาณนั้นอะให้พ่อฝากวงระเบียบที่จะไปเล่นที่ต่อไป
ครับยังไงก็ขอฝากนะครับก็ฝากให้กำลังใจลูกๆของระเบียบวัฒนศิลป์ทุกคนนะครับฝากผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของระเบียบวัฒนศิลป์ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นหมอลำไปแสดงที่ไหนใกล้ไกลก็อยากติดตามให้กำลังแรงใจนะครับแล้วก็ขอฝากละครของพ่อด้วยของพ่อก็จะมนต์รักแม่กลองนะครับผมสำหรับอันนี้มนต์รักลูกทุ่งครับไอ้หนุ่มรถไถอันนี้ละครนะครับอันนี้ไอ้หนุ่มรถไถของท็อปก็น่าจะเกิน 50% ไปแล้วครับครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับ